กลางดึกคืนนั้นขณะที่เขากำลังนั่งคิดอะไรฟุ้งซ่านเขาก็เห็นมีใครคนหนึ่งเปิดประตูออกมาจากห้องของพ่อเขาคงเป็นหมอเวรดึกเขาอยากคุยกับหมออยากถามอาการของพ่อเขารีบตามหมอไปเขาวิ่งตามแต่ตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันเขาไม่ใช่หมอเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นยมทูตแต่เป็นยมทูตที่ให้พรได้เขาเป็นยมทูตคิวปิดเหมือนนายเหรอใช่แต่มีกติกาต่างกันยังไงเขาสัญญาว่าพ่อของเด็กหนุ่มคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกถ้าเด็กหนุ่มคนนั้นเลือกเป่าเทียน1ใน2เล่มนั้นให้ดับลงก็กติกาง่ายๆนี่แค่เป่าเทียนมันไม่ใช่เทียนธรรมดานะสิแต่เป็นเทียนแห่งชีวิตเทียนแห่งชีวิตใช่ชีวิตของใครอีก2คนที่จะต้องเลือกเป่าให้ดับลงคนหนึ่งเพื่อพ่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกวันหนึ่งแค่วันเดียวแค่วันเดียวแต่นายรู้ไหมว่ามันมีความหมายมากแค่ไหนอย่าว่าแต่วันเดียวเลยน้อยแค่ชั่วโมงเดียวนาทีเดียวเขายอมแลกด้วยทุกอย่างนายน่าจะเข้าใจดีนะแล้วเทียนสองเล่มนั้นเป็นใครเล่มหนึ่งเป็นชื่อของคนที่รู้จักส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นชื่อของใครที่ไม่รู้จักถ้าเป็นนายอ่ะนายจะเลือกเป่าเล่มไหนคนไม่รู้จักใครก็ต้องคิดแบบนั้นแต่พอเข้าจริงชื่อคนรู้จักที่เขาเห็นที่เชิงเทียนนั่นทำให้เขาต้องเปลี่ยนความคิดหมอครับหมอทำไมมันเป็นชื่อของใครหมอที่รักษาพ่อเขานะสิหมอที่บอกว่าหมดทางรักษาหมอที่ดูแลพ่อเขามาตลอดตอนแรกที่คนพบหมอบอกกับพ่อเขาว่าไม่เป็นอะไรไม่น่าจะใช่แต่แล้วเขาก็เลยใช่เขาเป่าเทียนชีวิตของหมอนั่นโดยไม่ลังเลเลยแล้วเป็นยังไงต่อวันรุ่งขึ้นพ่อเขาก็มีอาการดีขึ้นเหมือนปฏิหาริย์ส่วนหมอสมพงศ์ประสบอุบัติเหตุตายกระทันหันโหดว่ะ